เวอร์ชั่นเมามันการเมืองในเวอร์ชั่นเอาท์ดอร์ขณะสระผมอยู่ก็สามารถที่จะพูดได้โอ้ยรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเลิกพูดกันแล้วมันไม่ได้อะไรมากมายนักหรอกเออวันนี้อันนี้จะบอกเลยว่ากรณีรัฐมนตรีต่างประเทศแหว่งไปตำแหน่งหนึ่งของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยนะมันไม่ใหญ่เท่ากับการที่ว่าจะส่งชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ไปทูลเกล้าเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้ต่างหากเพราะอะไรก็เพราะมันจะระคายเคืองอะสิอันเนื่องมาจากว่านายกรัฐมนตรีไม่มีศักยภาพในการที่จะบริหารจัดการให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปขึ้นท่านพิธีเนี่ยนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องตกลงเคลียร์คือคนจะเข้าคนจะออกนี่นะคุณต้องถามเขาก่อนไหมเล่าอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความหน่อมแน้มของนายกรัฐมนตรีคือการที่รัฐมนตรีต่างประเทศแหว่งไปตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นถึงความกากของผู้นำอ่ะเธอเข้าใจป่ะผู้นำอ่ะไม่มีบารมีแต่ฉันจะบอกอะไรให้พวกเธออย่างหนึ่งได้ไหมบอกอะไรเหรอดร.มาริกาเศรษฐาเนี่ยเขาสิทธิ์ยิ่งย้วยขณะเดียวกันไอคนที่ออกเนี่ยเขาสิทธิ์พจมวยเพราะฉะนั้นมวยมันคนละค่ายไงเข้าใจปะมันก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเออคนกลางอย่างเศษทั่วแค่คนกลางอย่างเทวดาชั้น14ก็เลยไม่รู้จะเอายังไงดีแต่จริงๆแล้วคือเขามวยคนละค่ายคุณพอจะเข้าใจที่ฉันพูดไหมเออเออไปหยิบได้เออเศรษฐีเนี่ยเขาสิทธิ์ยิ่งย้วยเข้าใจไหมเศรษฐีสิทธิ์ยิ่งย้วยมุมน้ำเงินปัง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 ขณะเดียวกันคนที่ออกไปเขาก็มุมแดงมุมแดงสิทธิ์พจมวยเออซัมติงสิทธิ์ยิ่งย้วยกับสิทธิ์พจมวยชกกันคุณคิดว่าฮัลโหลจ้ะค่ะค่ะค่ะอันพี่ไม่ต้องไปถึงกี่โมงนะฮะเอาไม่ใช่ตอนเย็นสดเหรออ๋อพี่ยังอยู่บ้านอยู่เลยอ้าวยุ่งแล้วกูพี่ไหนบอกว่าให้ไปถึง4 โมงพี่ก็งงเอาเหรอช่อง8เหรอเอาไปถึงบ่าย 3เหรอบ่าย 3 ครึ่งได้ไหมเออบ่าย 3 ครึ่งนะโดยประมาณเดี๋ยวออกเลยโอ้โหไม่มีเวลาละอะไรของแม่งวะเนี่ยงงบอกออสเรียกออสเลยเพราะฉะนั้นกรณีที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรอกไม่ใช่ความเดือดร้อนของประชาชนหรอกคือเนื้อออกใช่ไหมว่าการปรับคณะรัฐมนตรีโดยที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดิมไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนเรื่องที่ใหญ่กว่าการปรับคณะรัฐมนตรีก็คือว่าปรับเสร็จชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จแล้วมีรัฐมนตรีลาออกนี่แหละเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ขณะเดียวกันถามว่าใหญ่เพื่อใหญ่สำหรับประชาชนไหมไม่ได้ใหญ่สำหรับประชาชนหรอก
แต่ใหญ่สำหรับคณะรัฐมนตรีและใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้ใหญ่สำหรับประชาชนหรอกไอ้พวกส.ส.เผื่อใครก็ทำเป็นออกมาพูดจาบอกโอ้ไม่ได้เสียดายปานปงปานปีอะไรหรอกเพราะปกติก็อยู่คนละฝ่ายอยู่แล้วพวกส.ส.ก็ไม่ค่อยรู้จักเดินยังไม่เดินยังไม่ยกมือไหว้กันเลย something like that ก็พูดไปก็พูดกันไปพูดเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีดูโดนแหกก็พูดไปแต่จริงๆแล้วนั่นคือเป็นการโดนแหกที่สุดแล้วล่ะคือการปรับคณะรัฐมนตรีของพรรคเผื่อใครนี่ไม่มีใครแปลกใจหรอกเพราะว่าตำแหน่งสลับกันนั่งปกติสมัยก่อน6เดือนก็ปรับแล้วรัฐบาลเสร็จรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะปกติสมัยก่อนเนี่ย6เดือนก็ปรับแล้วไม่รอถึง7เดือน8เดือนหรอกน้อนเกินพิกัดแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เพิ่มค่าไฟมาตรการเรื่องเกี่ยวกับลดค่าไฟปรากฏว่าไปไม่ถึงไหนจอดแป๊กตอนนี้ค่าไฟบานตะไทยค่าน้ำของประชาชนก็โดนถอดมิเตอร์เพราะว่าเอาเอกชนมาบริหารค่าประปาการเก็บค่าประปาขณะเดียวกันค่าน้ำมันดีเซลเบนซินขึ้นยังไม่ลงอีกขณะเดียวกันค่าแรงขึ้นขณะเดียวกันค่าของชีพประชาชนขึ้นค่าแรงยังไม่ทันขึ้นเลยแต่แค่ประกาศว่าจะขึ้นปรากฏว่าค่าของชีพขึ้นไปแล้วประมาณ 15% ค่านี่ขอโทษค่ะประชาชนประชาชนทุกสารพัดสีและมึงไม่ต้องมาแบ่งสีกันเลยไม่ว่าต้องว่าไอ้พวกเสื้อส้มมึงก็ไม่ต้องมาเกี่ยงว่าเป็นเพราะใครไอ้พวกเสื้อแดงมึงก็ไม่ต้องมาเกี่ยงว่าเป็นเพราะใครโดยสรุปเลยนะไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นใดๆก็ตามแต่ตอนนี้ค่าของชีพขึ้นไปแล้ว 15% จ้ะค่าของชีพขึ้นจ้าค่าของชีพในรัฐบาลชุดคุณหนูตุ้งติ้งนี่แหละค่าของชีพในรัฐบาลเศรษฐีทวีไส้นี่แหละขึ้นไปแล้วค่ะมึงไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะทำขามันทำมา8เดือนยังไม่มีท่าว่าจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเรื่องค่าของชีพเลยค่ะขณะเดียวกันค่าของชีพพาเรทขึ้นปรากฏรัฐมนตรีมัวแต่ไปแก้รัฐธรรมนูญอยู่ค่ะรัฐมนตรีพาณิชย์มัวแต่ไปเดินแก้รัฐธรรมนูญค่ะสรุปแล้วคือจับอะไรไม่ได้สักอย่างเลยค่ะค่าของชีพประชาชนก็ขึ้นการส่งออกก็ลดค่ะอย่ามาเถียงว่าการส่งออกไม่ลดเทียบกันระหว่างการส่งออกเดือนมีนาคมของปีที่แล้วสมัยรัฐบาลประยุทธ์กับการส่งออกเดือนมีนาคมของปีนี้ลดลงประมาณ 40,000 ล้านจ้าขอโทษนะจ๊ะไม่เชื่อเอาตัวเลขมาเทียบเลยจ้าไปเอาตัวเลขมาเทียบเทียบเลยจ้าไปเอาตัวเลขการส่งผลักดันการส่งออกปีที่แล้วกับปีก่อนนู้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับการส่งออกโดยการนำรายได้เข้าประเทศอะนะของรัฐบาลชุดนี้ในช่วงเดือนมีนาเทียบสัดส่วนกันแล้วขอโทษนะคะไอ้ที่บอกว่ามีปัญญาหาเงินนั่นอะชิบหายไปตั้งแต่เดือนมีนาแล้วค่ะโอเคนะคะค่ะแปลว่ารายได้จากการส่งออกลดลงค่ะไม่ว่าจะขายทุเรียนขายสินค้าเกษตรกระทรวงอะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะเอากันชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้ดร.มลิกาจะเปิดไลฟ์ทอล์กตอนประมาณ 2:30 น.แล้วจะเอาตารางตัวเลขมาเทียบให้ดูเป็นตัวเลขวิทยาศาสตร์ตัวเลขวิทยาศาสตร์จากกระทรวงพาณิชย์เลยจ้ะเอาให้เห็นชัดๆจะๆไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าคุณมาไอ้ที่บอกว่าที่คุณไปด่าพลเอกประยุทธ์มาจนแบบว่าชิบหายตายหาเนี่ยนะจ๊ะปรากฏว่าพอคุณมาทำคุณก็ไม่ได้หาอะไรเลยเหมือนกันค่ะโอเคนะคะโอเคนะจ๊ะเออแล้วรัฐมนตรีที่เข้าไปใหม่อ่ะประจำสำนักนายกอะไรนะที่มาจากจังหวัดอุบลน่ะลูกคุณนิสิตสินธุภัยอ่ะลูกคุณนิสิตสินธุภัยกับภรรยานิสิตสินธุภัยที่เป็นนปช.อ่ะลูกของแกนนำนปช.สินธุภัยที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเหมืองทองอัครานะชื่ออะไรนะที่เข้าไปใหม่อ่ะเป็นรัฐมนตรีรุ่นใหม่ชายเป็นรัฐมนตรีรุ่นใหม่ที่เข้าไปใหม่อ่ะซึ่งเป็นคนสนิทของคุณหนูตุ้งติ้งเดินตามตูดคุณหนูตุ้งติ้งอยู่อ่ะเดินดมตูดคุณหนูตุ้งติ้งไปประมาณ3-4-5-6-7-8-9เดือนปรากฏว่าเป็นกองหน้าผ้าเย็นรอบสนามตอนที่นายกรัฐมนตรีเตะบอลน่ะเออเป็นกองหน้าศูนย์หน้าผ้าเย็นน่ะอ๋อชื่อจิรพรอะไรนั่นน่ะนะถามว่าจะไปขอโทษจะไปแจ้งความพลเอกประยุทธ์กี่โมงไอ้เรื่องเหมืองทองอัคราน่ะจะไปแจ้งความอดีตนายกประยุทธ์กี่โมงไอ้เหมืองทองอัคราน่ะมึงจะไปแจ้งกี่โมงค
คุณประกาศไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าพลเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งฉันจะไปแจ้งความทันทีมึงไปแจ้งกี่โมงช่วยไปถามหน่อยสิมึงไปแจ้งกี่โมงแล้วมึงแจ้งหรือยังแล้วมึงจะไปแจ้งกี่โมงไอ้มึงอองทองอัคราเนี่ยแล้วถ้าเกิดมึงไม่ไปแจ้งเนี่ยมึงจะขอโทษพลเอกประยุทธ์กี่โมงถ้ามึงไม่ไปแจ้งเนี่ยถ้าคุณรัฐมนตรีไม่ไปแจ้งคุณรัฐมนตรีจะต้องไปกราบขอโทษพลเอกประยุทธ์นะคือถ้าคุณไม่แจ้งเนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องแจ้งคุณนะและฉันก็จะยุให้ทนายความของพลเอกประยุทธ์สมควรจะแจ้งความคุณอย่างยิ่งเลยเพราะการที่คุณอภิปรายโดยข้อมูลอันเป็นเท็จมากๆเลยในการอภิปรายแล้วก็ขยี้ในการอภิปราย2รอบ3รอบแล้วคุณบอกด้วยซ้ำไปบอกประชาชนทั่วหน้าเลยบอกเสื้อแดงถ้าเสื้อแดงไม่ดมตดคุณจนกระทั่งกลายเป็นคนโง่เนี่ยนะเสื้อแดงก็จะต้องบอกให้คุณเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับพลเอกประยุทธ์แต่คุณจะไปกี่โมงคุณจะไปวันไหนคือกูจะได้ไปยกป้ายเชียร์ว่ามึงอ่ะแจ้งความพลเอกประยุทธ์กี่โมงเรื่องเหมืองทองอัคราแล้วการเป็นรัฐมนตรีต้องมีข้อมูลที่เป็นจริงถูกไหมแล้ววันนี้เมื่อเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วข้อมูลที่เป็นจริงอ่ะมึงจะแถลงกี่โมงแถลงเรื่องที่ว่ารัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องเหมืองทองอัคราซึ่งรัฐบาลพลเอกเสร็จพลเอกรัฐบาลเศรษฐีจะไม่ใช่รัฐบาลมึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาแก้ก่อนที่มึงจะมาเนี่ยแล้วมึงไม่ได้ขอโทษเขาอ่ะคุณน่ะจะขอโทษเขากี่โมงถ้าคุณไม่แจ้งความอ่ะการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะต้องไม่อคติเนาะและการเป็นรัฐมนตรีมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริงเนาะและการเป็นรัฐมนตรีจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อบริหารการบริหารบ้านเมืองและประชาชนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองเห็นประชาชนตาดำๆที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลชุดที่แล้วเกี่ยวกับเหมืองทองอัคราวันนี้คุณจะขอโทษพลเอกประยุทธ์กี่โมงเราเป็นรัฐมนตรีแล้วนี่เราต้องมีวุฒิภาวะไงเพราะฉะนั้นเราทำอะไรผิดพลาดพลั้งไปเราอภิปรายโดยข้อมูลไม่ใช่และปรากฏข้อมูลออกมาปรากฏมันเป็นคนละชุดกับข้อมูลที่เราอภิปรายดังนั้นเราก็จะต้องขอโทษรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกไหมแล้วเราจะขอโทษกี่โมงโอเคไหมนั่นแหละเราจะขอโทษกี่โมงโอเคนะจ๊ะอากาศร้อนๆใจเย็นๆเดี๋ยวเป็นลมขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษอะไรขอโทษคนที่บอกว่าอากาศร้อนๆใจเย็นๆมึงไปบอกพ่อกับแม่มึงเถอะอย่ามาบอกดร.มาริกาเลยโอเคนะเพราะว่าดร.มาริกาชีวิตค่อนข้างที่จะมีสุมทุมพุ่มไม้ต้นไม้เขียวขจีเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอากาศค่อนข้างเย็นคือไม่ได้ร้อนตับแตกเหมือนบ้านพ่อแม่เธอหรอกโอเคไหมจบไปเนาะต้นไม้ค่อนข้างเยอะนกกาก็ค่อนข้างบินว่อนแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็มีการป้องกันฝุ่น PM ฝุ่น PM ที่รัฐมนตรีและรัฐบาลเศรษฐีทวีไส้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศมาบอกว่าจะเป็นนโยบายแรกที่จะต้องแก้ไขปัญหาฝุ่น PM อ่ะปรากฏว่าผ่านไป8เดือนแล้วยังแก้ไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ก็นั่งดมฝุ่นกันอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยแล้วก็อาจรออากาศก็ร้อนตับแตกประมาณ42องศา44องศาแล้วปรากฏว่าค่าไฟก็พุ่งขึ้นจนทะลุเพดานน่ะนั่นแหละมึงไปบอกพ่อมึงเถอะมึงไปบอกให้พ่องใจเย็นๆโอเคมั้ยพ่องผมพ่องเทวดามึงอ่ะแล้วก็พ่องเศรษฐามึงอ่ะไปบอกให้พวกมันใจเย็นๆใจเย็นๆคือใจเย็นๆคือรออีกชาตินึงค่อยแก้ปัญหาประเทศชาติก็ได้ตอนนี้มึงแก้ปัญหาให้กับอีตุ้งติ้งกับอีพ่อเทวดามันก่อนแล้วก็ประเทศชาติมึงอย่าเพิ่งแก้มึงใจเย็นๆตอนนี้มึงใจเย็นไป8เดือนแล้วไอ้ที่บอกว่ามึงเพิ่งมาให้ใจเย็นเพิ่งมานี่มาด้วยกาเพิ่งมาให้ใจเย็นๆเพิ่งมาให้ใจเย็นๆตอนนี้เนี่ยภาวะการส่งออกไอ้ชิบหายไปประมาณมึงใจเย็นไปประมาณ8เดือนน่ะเนาะตอนนี้ประเทศชาติชิบหายไปเพราะว่าภาวะการส่งออกมูลค่าลดลงไปเกือบจะครึ่งแล้วถ้าเกิดมึงเย็นมากกว่านี้เนี่ยทุเรียนอาจจะไม่ได้ขายเลยก็ได้มังคุดละมุดลำไยอาจจะไม่ได้ขายเลยก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกไงบอกว่าเวลาเลือกเนี่ยตัวแทนเนี่ยต้องเลือกคนที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วเลือกคนฉลาดไอ้ที่เลือกมาเนี่ยเขาฉลาดเท่ากับมึงไงเขาไม่ได้ฉลาดเพื่อที่จะบริหารประเทศแต่เขาฉลาดเท่ากับมึงอะฉลาดเท่ากับคนเลือกอะไรนะฉลาดเท่ากับคนที่เลือกมาแสดงว่าคนที่เลือกมาฉลาดก็แสดงว่าคนที่เลือกมาเนี่ยต้องมีปัญญาแค่ไหนอะถึงเลือกคนที่มีสติปัญญาแค่นี้มาบริหารประเทศอะมึงลองนึกดูดิว่าไอ้คนเลือกอะฉลาดแค่ไหนล่ะเข้าใจยังนั่นแหละก็มึงก็โมแต่ใจเย็นๆกันอยู่นั่นอะใช่ไหมโมแต่ใจเย็นๆกันอยู่นั่นอะ
พอใจเย็นๆปุ๊บตอนนี้พวกมึงก็ใจเย็นๆรอ8เดือน9เดือนข้างหน้าก่อนก็ได้ตอนนี้ผ่านไป8เดือนแล้วค่าครองชีพขึ้น 15% มึงใจเย็นอยู่ได้เหรอค่าไฟขึ้นแล้ว 15% ค่าไฟขึ้นค่าน้ำมันขึ้นค่าดีเซลขึ้นค่าถ่ายค่าหวานมึงขึ้นหมดนะแล้วค่าครองชีพขึ้น 15% มึงเย็นอยู่ได้เหรอมึงเย็นมึงก็เย็นของมึงไปสิฮะไอ้แกนนำเสื้อแดงมึงเย็นมึงก็เย็นของมึงไปสิมึงเย็นของมึงไปเลยมึงเย็นจนกว่าอีตุ้งติ้งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีขี่หัวพ่อหัวแม่มึงอีกทีนึงแล้วก็ให้ค่าครองชีพกระชากขึ้นประมาณอีก 30% ตอนนี้ขึ้นไปแล้ว8เดือน 15% แล้วถ้าเกิดค่าครองชีพกระชากขึ้นอีก 30% มาม่าห่อละ24บาทมึงค่อยใจเย็นก็ได้โอเคมั้ยไม่ต้องพูดอะไรหรอกมึงดมตดมันไปเรื่อยๆโอเคมั้ยนั่งดมตดมันไปเรื่อยๆนั่งดมตดไปเรื่อยๆนั่งดมตดอีตุ้งติ้งไปเรื่อยๆอีอึ่งไข่อ่ะมึงนั่งดมตดอีอึ่งไข่ไปเรื่อยๆรอให้มันออกลูกคนที่4ก่อนนะเออรอให้อีอึ่งไข่ท้องอีกทีแล้วก็ออกลูกตัวที่4ออกลูกคนที่4มึงก็เลือกมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกลูกครบโหลอ่ะมึงก็เลือกมันไปเรื่อยๆอ่ะเออแล้วก็ค่าของชีพมึงก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่าผักมึงก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่าของชีพของคุณซึ่งเป็นประชาชนก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรอให้อึ่งไข่ออกลูกครบโหลก่อนนะชีวิตมึงค่อยหาทางดีขึ้นรองเท้าก็เป็นของซาร่ารองเท้าซาร่าฉันไม่เคยซื้ออยู่รองเท้าซาร่าโอเคจบส่วนเสื้อยืดเสื้อยืดเป็น H&M ใส่แค่นี้เบาๆ